ผู้ชมครับล่าสุดภูมิใจไทยนะฮะให้ดูสักนิดนึงภูมิใจไทยออกแถลงการมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูภาพสักนิดนึงนะฮะโดยเบื้องต้นเห็นบอกโอ้ภูมิใจไทยประกาศชัดขนาดนี้เลยชัดเจนมากค่ะคืออะไรฮะชัดเจนมากก็คือว่าไม่ร่วมรัฐบาลและไม่โหวตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแม่คุณสมศักดิ์เพิ่งพูดแม็บเพื่อไทยเยอะไป70เสียงค่ะปรากฏภูมิใจไทยประกาศจุดยืนคือไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยแถลงเอาไว้ต้องขึ้นจดหมายค้างเอาไว้ด้วยนะฮะทีมงานจุดยืนนี้เป็นหลักการสำคัญของภูมิใจไทยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองได้พรรคภูมิใจไทยจึงไม่สามารถลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แถลงการครับค่ะขณะเดียวกันยังบอกอีกว่าเมื่อร่วมไม่ได้มันมีกรณีเรียกร้องข่มขู่กดดันต่อพรรคภูมิใจไทยให้สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้112จะไม่มีผลกับพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนได้พูดง่ายต่อให้พวกคุณกดดันเราก็ไม่มีผลกระทบดังนั้นหากจัดตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิก112ประสบผลสำเร็จพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติอย่างสุดความสามารถพรรคภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายเสียงข้างมากเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยตามหลักประชาธิปไตยมิใช่ข่มขู่และกดดันให้ต้องทำตามเสียงข้างมากและขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองกดดันให้อะไรนะกดดันในส่วนของพรรคที่จะแก้112ด้วยใช่พรรคการเมืองอื่นก็ควรแสดงจุดยืนออกมานี่ฮะค่ะทั้งหมดนี้ก็พูดง่ายๆคือไม่เข้าร่วมใช่และใช้เหตุผลคือเขาจะแก้112เราก็เลยไม่เข้าร่วมขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีมุมหนึ่งปรากฏเป็นมุมที่อดีตนายกรัฐมนตรี คุณทักษิณชินวัตรหรือว่าคุณโทนี่วูดซัมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแคร์ทอล์กใช่ไหมในคลับเฮาส์มันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่คุณทักษิณเองเนี่ยไม่ใช่ฮะต้องเป็นไลฟ์สดของคุณทักษิณแล้วมีประเด็นเรื่องที่บอกว่าเขาแพ้ก็คือเพื่อไทยแพ้เพราะเกมโซเชียลมีเดียเพราะเราสินค้าดีทุกอย่างเราทำสินค้าอย่างดีนโยบายเราดีมากตรงกับปากท้องแต่เราเองเนี่ยเหมือนกับนำเสนอเนี่ยยังไม่ดีพอก็มีการถามว่าเป็นเพราะกระแสโซเชียลใช่หรือไม่คุณโทนนี่ก็บอกว่าเขาบริหารตลาดผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาทำได้ดีต้องชื่นชมเพื่อไทยแพ้ก็ต้องยอมรับต้องไปปรับปรุงตัวเองแต่ไม่ได้แพ้เยอะโดนขนาดนี้กระหน่ำขนาดนี้เขตแพ้คนเดียวปาร์ตี้ลิสต์แพ้10คนไม่ได้ยับเยินแต่เราถอยจากการที่น่าจะชนะเยอะก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะต้องปรับปรุงตัว คือถ้าฟังแบบนี้ทางก้าวไกลเขาอาจจะมองบอกว่าคุณโทนี่เหมือนกับว่าเขาใช้ปฏิบัติการโซเชียลจึงชนะ ถูกไหมฮะลองฟังเสียงคุณโทนี่ดูก่อนฮะเป็นเรื่องที่เขาบริหารการตลาดผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยใช้ที่พูดตอนแรกเนี่ยมันใช้คำว่า user generated content UGC อ่ะ user generated content แล้วก็ทำได้ดีคืออันนี้ต้องชื่นชมเขานะเราเพื่อไทยแพ้นี่ต้องยอมรับว่าต้องไปปรับปรุงตัวเองฉะนั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ไม่ได้แพ้เยอะด้วยนะขนาดโดนขนาดนี้การนำขนาดนี้นะได้112กับ113คือเขตแพ้คนเดียวปาร์ตี้ลิสต์แพ้10คนค่ะครับแต่บางคนก็ไม่ได้แบดลี่อ่ะไม่ได้ยับเยินอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราถอยมาจากการที่น่าจะชนะเยอะแค่ผิดโพไปนิดนึงผมว่าเพื่อไทยมันดีอย่างรู้ไหมมันเป็นโอกาสที่เพื่อไทยได้ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าคนองค์กรที่เก่าและแก่เนี่ยถ้าไม่ดิสรัปตัวเองเนี่ยเหนื่อยเพราะโลกมันเปลี่ยนเนี่ยโลกมันมีพลวัตเราหยุดอยู่ที่ไม่ได้โลกมันมีพลวัตพอบอกว่าที่ชนะก็เป็นเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียช่วย
เห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านเลขาพรรคก้าวไกลใช่ไหมเมย์เขาก็เลยออกมาบอกว่ายืนยันเราไม่ได้มี IO หรืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยแต่ถ้าใช้ประสบการณ์เก่าก็คงจะเข้าใจว่าเป็นการจัดตั้ง IO อันนี้คือสวนคุณทักษิณใช่หรือไม่แต่สังคมยุคใหม่มันไม่เหมือนอดีตประชาชนเขามีความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นและพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่เปิดกว้างเรื่องนี้เราพยายามทำงานโดยยึดโยงประชาชนมากที่สุดดังนั้นหัวคะแนนธรรมชาติจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่คนยังไม่เข้าใจมันคืออะไร IO เนี่ยถ้ามีจริงก็เชื่อว่าเป็นเฉพาะพวกภาครัฐความมั่นคงก็เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่ในส่วนก้าวไกลเองก็คงต้องยืนยันว่าเราไม่ได้มี IO หรืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นปรากฏใหม่การใหม่ทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยในประสบการณ์ทางการเมืองแบบเดิมๆก็คือหัวคะแนนธรรมชาติที่ถ้าใช้ประสบการณ์เก่าก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการจัดตั้งมันเป็น IO เป็นปฏิบัติการมั่นคงสถาบันฐานที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยสั่งการหรือวางแผนไว้แต่ผมคิดว่าสังคมยุคใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตแล้วนะครับประชาชนเนี่ยเขารู้สึกเข้ามาเอนเกจมามีส่วนร่วม